ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการช่วยเหลือลูกขนเทพจากพินเฮดขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปนี่ช่วยด้วยครับไอ้ฆาตกรโรคจิตหัวที่เต็มไปด้วยตะปูมันกำลังจะฆ่าผมแล้วช่วยด้วยครับใครก็ได้แถวนี้ได้โปรดช่วยผมทีนะเฮ้ยนูบรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือแถวนี้นะรู้สึกว่ามันจะมาจากตรงน้ำพุเดี๋ยวนูบจะลงไปดูละกันว่าใครเป็นคนขอความช่วยเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะหวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันนะไม่ว่าจะเป็นพวกปีศาจเป็นฆาตกรและพวกเนี้ยเราต้องไปดูกันนะรู้สึกเสียงจะมาหลังต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เดี๋ยวไอ้เบบี้โปรพินเฮดอ้าวนี่ไอ้ฆาตกรโรคจิตหัวตะปูทำไมแกต้องมาเอาชีวิตเด็กตัวน้อยๆตัวแค่นี้ด้วยวะเขาไปทำอะไรให้นายไหนลองบอกหน่อยสิปัดโถถามมาได้ก็ไอเด็กคนนี้อ่ะมันเผลอไปเปิดประตูนรกเข้าน่ะสิพอประตูนรกเปิดขึ้นแน่นอนว่าพวกฉันเนี่ยก็ต้องมาเอาชีวิตเด็กคนนี้ไปลงนรกด้วยยังไงล่ะมันคือกล่องปริศนารูบิกอ่ะนายรู้จักหรือเปล่าไอ้กล่องรูปวงรูบิกอะไรไม่รู้จักเว้ยแต่ว่านายอ่ะควรจะมีเหตุผลบ้างเด็กมันก็คือเด็กมันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมมันก็สนไปตามวัยของมันนั่นแหละนายจะมาฆ่าเขาเรื่องอะไรเนี่ยโอเคฉันคิดว่าฉันจะเอาดาบฟันมันดีหรือจะเอาพลั่วตีมันดีวะเนี่ยเฮ้ยขอคิดก่อนละกันอ๋อนึกออกแล้วผมจะไม่ใช้ความรุนแรงเอาไปเลยเนี่ยดาบผมจะเก็บไว้ก่อนผมจะทำการเอาพลั่วเนี่ยขุดให้มันลงไปใต้ดินเลยจะฝังมันใต้ดินนั่นแหละไอ้พินเฮดเนี่ยฮะผมจะไม่ฆ่ามันนะผมจะฝังมันใต้ดินถือว่าเป็นการไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาโอเคไปมองหน้าอีกโอเคไปเลยนะลงนรกไปเลยไปส่งมันกลับไปในที่ที่มันจากมาก็คือนรกไงนรกอยู่ใต้ดินไปนี่เรียบร้อยหวังว่ามันคงจะไม่ขึ้นมาหาเรื่องใครอีกนะโอเคแล้วก็อุดมันด้วยบล็อกดินเฮ้ยเจ้าหนูน้อยนายปลอดภัยแล้วเอ้ยหนูอ่ะปลอดภัยแล้วไม่ใช่นายพูดผิดอย่าลืมกลับไปหาพ่อแม่ล่ะเข้าใจไหมพ่อแม่ของผมก็อยู่ข้างหลังคุณไงครับผมเป็นลูกของคนเทพรู้จักหรือเปล่าอ๋อรู้จักสิก็เป็นเพื่อนกันไงว่าแต่ทำไมคนเทพมันเลี้ยงลูกมีดีเลยวะปล่อยให้ลูกออกมาเจออะไรอันตรายแบบนี้ได้ไงโอ้โหใช้ไม่ได้เลยคนเทพเนี่ยต้องบอกมาซะหน่อยแล้วโอ้ยแต่ดีนะฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ชุดเกราะหรือดาบเลยอ่ะเป็นการแบบว่าไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหานะฮ่าๆคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะออกไปเอ้ยลืมไปฝนตกนี่หว่ามันออกไปจากบ้านไม่ได้งั้นหาอะไรทำดีอ่ะขอคิดแป๊บนึงทำอะไรดีนะที่ก็เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกเราไปไหนอ่ะเอ้าเธอลูกเราไปไหนเนี่ยลูกเราปกติจะยืนอยู่ข้างเธอไม่ใช่เหรอแล้วทำไมวันนี้ลูกเราหายไปอ่ะเธอรู้ไหมเนี่ยว่าลูกหายไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็เพิ่งตื่นมาก่อนหน้าเธอไม่นานเนี่ยฉันว่าจะถามเธออยู่ป้าครับป้าครับช่วยด้วยไอ้ฆาตกรโรคจิตหัวตะปูมันจะกระเมือผมแล้วพ่อผมอยู่ทางนี้พ่อขวาหันขวามาสิหันเร็วๆเดี๋ยวผมจะโดนกินแล้วขวาพ่อนะนั่นแหละพ่อช่วยดูด้วยเนี่ยไอ้ฆาตกรเนี่ยมันอยู่ใต้ดินน่ะพอดีว่า
มีคนได้ช่วยคนกากมาฝังหรือไม่ช่วยผมด้วยครับพ่อโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อลงไปช่วยนะลูกนะแต่ทำไมลูกถึงออกไปข้างนอกได้อย่างนั้นงงเหมือนกันวะไหนดูซิไหนดักไหนพ่ออยากดูหน้าฆาตกรสักหน่อยว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะลูกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกอ๋อไม่เป็นไรครับพ่อผมสบายดีไหนโอ้โหลูกอันเนี้ยไม่เรียกว่าฆาตกรนะลูกอันนี้มันเรียกว่าปีศาจนี่มันไม่ใช่คนนะลูกมองยังไงเป็นฆาตกรไอเนี้ยมันเป็นปีศาจดูดิมันไม่ใช่คนแล้วหัวตะปูคนที่ไหนเขาจะเอาตะปูมาต่อหัวเล่นไอ้บ้าเอ้ยเราไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะช่วยลูกเองพ่อมีปืน MCA1 สุดโหดนี่บอกได้เลยว่ายิงทีเดียวเด็ดแตกแน่นอนลูกจ๋าไม่ต้องกลัวไปนะจ๋าพ่ออยู่นี่แล้วลูกพ่อจะฆ่ามันทิ้งเลยนี่แน่รีโหลดมองหน้าทำไมลูกรีโหลดทำไมต้องมองงั้นด้วยมองหน้าอีกแล้วไม่ต้องไปสงสารมันนะลูกโอเคมันตายแล้วตอนนี้ลูกก็ปลอดภัยแล้วทำไมลูกต้องมองหน้าพ่อด้วยสายตาแบบนั้นด้วยอ่ะเหมือนพ่อไปทำอะไรผิดเลยอ่ะโอ้นะโอ้ยพ่อขอโทษลูกพ่อมือลั่นลูกอย่าไล่ต่อยพ่อเลยพ่อผิดไปแล้วพ่อแค่จะลูบหัวลูกแค่นั้นเองนะพ่อตลกกับผมเหรอผมโตแล้วนะมาลูบหัวทำไมผมไม่ใช่เด็กกระโปงเด็กน้อยแล้วนะฮะเด็กก็มับเข้าให้หรอกมองว่าพ่อขอโทษนะลูกถ้าลูกจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมลูกต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อล่ะลูกไม่ต่อยมันให้หน้าแหกเลยล่ะแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปช่วยเหลือเด็กนะครับมันไม่ใช่เด็กจรจัดหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นลูกของคนเทพไปแหละแต่ว่าเผลอไปไอ้นี่ครับเรื่องราวมันอยู่ว่ามันมีคือเด็กคนนี้มันไปเปิดกล่องครับมันคือกล่องรูบิกอ่ะเป็นกล่องที่สามารถเปิดประตูนรกได้นะครับแล้วทีนี้พอมันเปิดสำเร็จปุ๊บแน่นอนครับว่าซีโนไบต์เนี่ยก็ต้องมาเอาชีวิตใช่ไหมล่ะก็ต้องแบบมาตามเอาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบจะลากลงไปอยู่นรกด้วยนะครับผมก็เลยต้องไปช่วยนั่นแหละด้วยความที่ว่าเป็นเด็กไงเป็นเด็กแล้วแบบไร้เดียงสาแบบว่าไม่รู้เรื่องอ่ะก็แบบซนตามภาษาเด็กนั่นแหละครับเราจะไปช่วยเหลือกันนะโอเคผมคิดว่าผมก็จะไม่ใช้ความรุนแรงเช่นเดียวกันผมจะใช้พวยแหละในการขุดหลุมทั้งคู่ให้แยกจากกันนะครับเพื่อที่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะได้ไม่โดนทำร้ายจากซีโนไบต์ตัวนี้มันมองหน้าด้วยครับพินเฮดนะครับพินเฮดโอเคไปเลยทั้งคู่แหละผมจะขุดหลุมไม่ลึกที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าสองคนนี้จะได้ไม่ทำร้ายกันนะโอเคผมคิดว่าลึกพอแล้วเราก็เอาบล็อกดินทั้งสองเนี่ยมาอุดไว้เลยแค่นี้เด็กลูกของคนเทพเนี่ยก็จะปลอดภัยจากเจ้าพินเฮดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเองนะโอเคก็แฮกเกอร์ก็มีหน้าที่แค่นี้แหละก็ไม่ใช่ความรุนแรงไงก็ใช้วิธีนี้เอาน่าจะซอฟกว่าลงเยอะเลยนะครับอะไรคือซอฟกว่าลงเยอะซอฟลงกว่าเยอะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินก่อนละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะไปช่วยเหลือเด็กนะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของคนเทพนั่นเองนะก็เรื่องมีอยู่ว่าเด็กคนนี้ไปเปิดประตูนรกเข้านะครับเผลอไปเปิดนั่นแหละไม่ตั้งใจนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเหล่าซีโดไบต์เนี่ยมาตามเอาชีวิตชาปนาแบบว่าจะลากลงไปอยู่นรกด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้านั่นแหละนะไอซีโนไบต์เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลซะเลยนะครับคือจะข้างเดียวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นี่อันนี้ก็เป็นหลุมที่แฮกเกอร์เนี่ยได้ขุดเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สองคนนี้นะทำร้ายนะครับไม่ให้เด็กโดนทำร้ายนั่นเองเลยขุดเอาไว้ซะเลยมันเป็นที่แคบไงนึกออกป่ะมันเป็นที่แคบพอมันแคบปุ๊บมันก็ไม่สามารถแบบ
ขยับแขนขาได้นะครับมันก็ป้องกันนั่นแหละด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะเดี๋ยวพระเจ้าจะใช้ปืนนี้ในการช่วยเหลือเด็กแล้วกันยิงเลยไม่ต้องเล็งหรอกโอเคยิงให้ตายนะฮะโอเคตอนนี้พินเฮดเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนะส่วนเด็กก็รอดออกมาได้นะครับเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเป็นไงรอดจริงด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรเทพเลยพระเจ้ารอดบ้านป้าแกสิไอ้พระเจ้าหน้าโง่รู้ไหมว่าแกยิงฉันแทบปางตายเลยเมื่อกี้ฉันเลยเกิดใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องพ่อฉันให้มาจัดการแกอ้าวพระเจ้าขอโทษงั้นขอแดบเป็นการไถ่โทษละกันนะอีอี